วัสดีครับวันนี้เช้าๆวันที่5พฤษภาคม2562นาเล็กก็ได้อันนี้เป็นเถาของบอระเพชรนะก็ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาของไทยนะหลากหลายนะก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากก็รู้ว่าเป็นยาก็แล้วกันเป็นสมุนไพรนะนี้ผมก็จะเอามาชำนะอันนี้เป็นลำยาวๆเนี่ยผมก็จะมาตัดเป็นท่อนชำนะชำยังไงกันเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะคนที่รู้ก็โอเคฮะผ่านไปฮะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้ว่ามันปลูกยังไงนะได้มาขอเข้ามาเป็นท่อนยาวสักเม็ดนึงเนี่ยเราจะมาปลูกให้ได้หลายๆต้นนะปลูกยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันฮะเบื้องต้นเราก็ต้องรู้ว่าส่วนไหนส่วนโคนส่วนปลายอันนี้เป็นส่วนโคนนะฮะเราก็จะตัดเป็นท่อนๆไปเอาให้ได้หลายๆท่อนก็ได้แล้วแต่เราสั้นยาวก็ได้หมดฮะนะเนี่ยบางทีพวกนี้มันมีรากอากาศนะไปวางไว้บนต้นไม้มันก็สามารถที่จะออกรากเองได้นะเป็นรากอากาศนะก็จะโรยลงมาหาดินนะได้อันนี้ส่วนโคนแล้วก็เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้พาดไว้บนต้นไม้เฉยๆมันก็ออกแตกหน่อใหม่ได้แตกกิ่งใหม่ยอดใหม่ได้เดี๋ยวเราลองไปชำกันนี่ฮะดินผมเตรียมไว้แล้วไม่ยุ่งไม่ยากฮะเนี่ยก็เสียบกับดินไปเลยนะอยากจะเสียบตรงไหนก็เสียบจัดไปเลยฮะเนี่ยง่ายๆไม่ยุ่งยากฮะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะจำไม่ได้ว่าหัวท้ายอยู่ตรงไหนอยากจะนอนไว้ก็ได้ฮะนะอ่ะตรงนี้ผมนอนไว้แล้วเรามาดูกันนะผ่านไปสักสัปดาห์2สัปดาห์นะว่าจะได้ผลยังไงแล้วก็ค่อยมาดูกันฮะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการชำหรือว่าปลูกบอระเพชรนะฮะหรือเราจะแยกใส่ถุงดำเลยก็ได้นะแล้วแต่นะอันนี้ผมมีกระถางใบเดียวก็ใส่รวมกันเลยแล้วเราก็รดน้ำหลังจากนั้นเราก็มารดน้ำกันทุกเช้านะนี่แหละครับขั้นตอนของเราก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ใครก็ทำได้ฮะนาเล็กสอนวิธีการปลูกการเพาะเนี่ยเอาแบบง่ายๆใครก็ทำได้ฮะไม่ยุ่งยากครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ